บรรยากาศตอนเช้าๆมื้อนี้จุ้ยบ่ไงลมบ่อยวอยบ่แม่นลมบ่อยวอยแล้วลมแห้งแห้งล่ะค่ะเป็นอากาศครึ้มๆมืดๆครึ้มๆลมแห้งว่าเป็นตะไปนางหาดว่าเป็นตะไปนางอยู่ริมทะเลเนาะค่ะบ่ไงมันก็เป็นครึ้มๆน้ําแดดบ่มีนะค่ะมื้อนี้บรรยากาศดีสละค่ะพี่น้องค่ะระเบิงเป็นคึมคึมมืดมืดเป็นลมลมฝนฝนเนาะค่ะแต่ว่าคือบ่ทันมีฝนดอกว่าแต่ว่ามันบ่มีแดดมื้อนี้วิไลกับพ่อใหญ่ก็เลยสิอยู่ห้องเลยมานั่งเว้าเล่าเรื่องนะคะเนาะเลยมาอันเอาเว้าก้าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังว่าโอเคไปใช้มาสายนะคะอันห้องกันสิดูแปลกตาขึ้นมาจากคลิปที่แล้วเนาะค่ะเอาลืม สวัสดีค่ะมิสเตอร์มาร์คกูดจะมอร์แกนนะสวัสดีครับกูดจะมอร์แกนสวัสดีน่ะโอเคกูดบอยกูดยุ่งเงินยุ่งเงินมันเอาไปเห็นมีไรเนาะเอาแว่นออกซะพี่น้องค่ะก็คือว่าจังซี่ล่ะค่ะห้องคําคลิปที่แล้วเนาะวิไลกับเว้าให้ฟังแล้วว่าวิไลกับพ่อใหญ่อุ๊ยอย่าไปไกลจักหน่อยก่อนบ่เห็นมีไรบ่ค่ะพี่น้องค่ะอุ๊ยอยากอายขาอ่อนก็คือว่าล่ะค่ะคือว่าวิไลกับพ่อใหญ่ก็มาตั้งแต่วันที่23นะคะเนาะมาจากกรุงเทพฯวันที่23แล้วที่เราก็มาพักอยู่นี่ที่แรกนั่นฟังเดียวกันค่ะแต่ว่าขึ้นแรกที่มาฮอดพัทยานั้นวิไลก็เว้าให้ฟังแล้วว่าเรื่องการจองโรงแรมเนาะค่ะพี่น้องการจองโรงแรมการดูโรงแรมบางเทื่อก็เบิ่งให้ดีห้องพักนั่นก็ประมาณห้องพักประมาณห้องพัก1,100คือกันค่ะแต่ว่าห้องอยู่นี่กัน1,200แต่ว่าครบเครื่องคือว่ามีฟิตเนสมีมองกินอาหารคือดีก่อนนะคะอันนั้นคือแบบว่าเราพลาดไปแล้วแต่ว่าดีที่แบบว่ายังบ่ทันจ่ายเงินลากกระเป๋านี้พอมาถึงโรงแรมพี่น้องคะพอมาถึงหน้าพอมันอยู่ติดหน้าหาดเนาะพอมาฮอดปุ๊บวิไลก็ว่าเอาพ่อใหญ่มันก็เป็นจังซี่พ่อใหญ่ก็ว่าวิไลอย่าฟ้าว่าซั่นว่าก็เลยเอาให้อันมันผ่านไปแล้วผู้ใดอยากฮู้วิไลก็เว้าให้ฟังแล้วคลิปที่แล้วเนาะค่ะคลิปนี้ก็คือว่าพอมานอนอยู่นี่คืนนึงนะคะวิไลกับพ่อใหญ่ก็เปลี่ยนโรงแรมไป2คืนก็ไปอยู่ที่จอมเทียนฮอลิเดย์เนาะค่ะที่คลิปที่แล้วมันสิเป็นเตียง2เตียงเนาะที่นี่ก็ไปอยู่หัน2คืนแล้วก็กลับมามองนี่ค่ะกลับมามองนี่ก็อยู่จนนี่ล่ะค่ะมื้ออื่นเนาะค่ะมื้ออื่นสิเป็นสิเช็คออกว่าวิไลกับพ่อใหญ่สิเดินทางไปเกาะช้างวันที่1เนาะค่ะเกาะช้างวันที่1วิไลกับพ่อใหญ่สิเดินทางไปเกาะช้างวันที่1มื้อนี้วิไลกับพ่อใหญ่จะไม่ออกข้างนอกคือแบบว่าบรรยากาศมันบ่ดีพ่อใหญ่เล่าก็คุยธุระป้าปังกับลูกกับเต่ากับเพื่อนกับเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเอารูปเอาอีหยังให้เขาเบิ่งเอาอีหยังให้เขาเบิ่งสิล่ะค่ะก็เพิ่นก็เฮ็ดงานของเพิ่นนะคะห้องนี้มันก็จะเป็นเตียงเดียวจังซี่นะคะเป็นเตียงเดียวถามว่าห้องดีบ่คะห้องก็โอเคค่ะพี่น้องคะไอ้ที่รีวิวเนี่ยไม่ได้รีวิวเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสียอันหน้าตาเป็นจังซี่อย่าว่าเด้อบ่ทันอาบน้ําเด้อนิ่งสิล่ะค่ะนิสัยวิไลสไตล์วิไลแต่ว่าเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะซื้อจากน้องๆช้างๆที่เขาเพ้นท์นะคะเนาะตัวละ300บาทถามว่าแพงบ่กับแพงอยู่ค่ะแต่สําหรับพ่อใหญ่เล่าเห็นสร้างเพิ่นเพ้นท์นะคะไปเบิ่งอยู่สวนนงนุชนะคะพี่น้องค่ะนี่เป็นช้างที่ไปเที่ยวสวนนงนุชค่ะแล้วก็เพิ่นกับเพ้นท์เพิ่นกับเพ้นท์ของเพิ่นตะฮักอยู่ค่ะมันหลายสีหลายอันแต่พ่อใหญ่เรามาสีเขียวเนาะค่ะพ่อใหญ่เราซื้อพ่อใหญ่เราอยากได้พ่อใหญ่ว่าให้ฉันซื้อบ่เพว่าบ่เพิ่นย่างบ่ค่ะเฮาก็เราก็ช่วยเหลือเนาะค่ะเนาะช่วยเหลือเพิ่นช่วยเหลือสร้างเพราะว่าเพิ่นได้มีอาหารกินเพิ่นได้คือความน่ารักพี่น้องคะวิไลไปเบิ่งแล้ววิไลเบิ่งแล้ววิไลมีความที่แบบว่าตื่นตันใจมีความแบบว่าความน่ารักของสร้างน่ะสร้างตัวเล็กตัวน้อยเต้นน้องเด้งน้องเด้งน้องเด้งผู้ใดแวะมาเที่ยวพัทยาก็ลองแวะไปชมความงามของสร้างหรือว่าของสวนนงนุชเนาะค่ะถ้าถามว่าโอเคป่ะพี่น้องคะถ้าพี่น้องเนาะวิไลสิขอแนะนําว่าถ้าจะดูทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบไม่ว่าการนั่งรถชมสวนพุทธสวนนงนุชเนาะค่ะนั่งรถรอบหรือว่าไม่ว่าจะดูการโชว์ของนาฏศิลป์อีหยังเนาะค่ะเนาะแล้วก็สร้างร่วมกันทั้ง3อย่างรวมกันวิไลขอแนะนําเด้อค่ะแนะนําให้ซื้อทีเดียวข้างหน้าไปเลยนะคะเราจะได้ดีกว่าเนาะค่ะจะได้ดีกว่าอย่าไปคิดว่าซื้อข้างหน้าโอ้เขาบอกว่าถ้าไม่ดูโชว์ถ้าไม่ดูนั่นถ้าไม่นั่งรถจะเดินชมอย่างเดียวจะเดินชมอย่างเดียวมันก็บ่คุ้มหรอกค่ะพี่น้องค่ะเดินมันก็เดินบ่ทัวร์เนาะค่ะเนาะเดินน้ําสกายวอล์กมันก็แค่ได้ดูได้ชมในแค่สวนเนาะค่ะความงามของต้นไม้นานาพันธุ์ต้นไม้นานาชนิดแมนยูมันมีความงามเหมือนล่ะค่ะมันสวยไปหมดที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้างมันงามแต่ว่าจะให้ครบวงจรให้ครบดีที่สุดวิไลแนะนําเด้อค่ะซื้อตั๋วตั้งแต่ข้างหน้าเนาะถ้าเป็นฝ
ฝรั่งจ้ะสำหรับพ่อใหญ่ 1,000 บาทครบทุกอย่างไม่ว่าจะนั่งรถไม่ว่าจะดูโชว์สำหรับวิไลกระโหลกไส้กระโหลกไผ่วิไลใจ650เนาะค่ะคือครบเราไม่ต้องไปซื้อข้างในนะคะพี่น้องคะซื้อเทียเดียวครบข้างนอกไปเลยเราอย่าไปคิดว่าอุ๊ยเบิ่งคือมันคือแพงแท้สิเขาไปเบิ่งซื้อเขาไปเบิ่งซื้อเขาไปเบิ่งซื้อเขาไปเดินไปเบิ่งซื้อกับแม่กาได้แค่เดินเบิ่งซื้อพี่น้องคะแต่ในเมื่อเราเข้าไปถึงข้างในแล้วเราก็ต้องการแสดงโชว์ของน้องๆช่างๆหลายๆเสียงมีแต่ความน่ารักเนาะค่ะเนาะเราอีกอย่างนึงกะมีการโชว์แต่ละนั่นคือคล้ายๆเอาวิไลเอิญวาโชนาตศิลป์สักเนาะประเพณีต่างๆของภาคนั้นภาคนี้เพิ่นเอามาโชว์ถามว่าคุ้มไม่คุ้มค่ะคุ้มอยู่ดอกค่ะสำหรับพ่อใหญ่นี่ค่าตัวพ่อใหญ่ก็ 1,000 เป็นบ่ค่าเสือค่านั่นค่านี่พ่อใหญ่ผู้คนเดียวหมด 1,600-1,700 ล่ะเพิ่นแบบว่าเพิ่นซอยเพิ่นซื้อเพิ่นอยากซอยเห็นสร้างแน่เพิ่นก็เอาตีมหาเอายังให้ดอกเพราะเพิ่นว่าสร้างมันน่ารักนะคะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะไปเบิ่งภาพไปเบิ่งบรรยากาศที่วิไลกับพ่อใหญ่ไปเที่ยวเนาะค่ะเนาะวิไลกับพ่อใหญ่ก็ไปส่งโน้ตพอกลับมาก็มานั่งกินน่ะทะเลเผาเนาะค่ะอยู่นี่ก็ทางหาดของหาดจอมเทียนเนี่ยค่ะนะหาดจอมเทียนไปดูบรรยากาศไปเบิ่งบรรยากาศยกวิไลสิภาพไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องคะมานั่งเบิ่งหน้าวิไลเดี๋ยวก็สิเบื่อซื่อๆนะคะไปภาพไปเบิ่งบรรยากาศว่ามันเป็นจังได๋พี่น้องคะวันนี้มีโรงเรียนไปโหนิกฟ้าเร็วไปซื้อตัวซื้อหยังเขามาทั้งในแล้วนะพี่น้องคะก็มาถึงได้เวลาชักภาพชักรูปเนาะค่ะสีสันหรือว่าพืชพันธุ์นานาชนิดสวยงามอีหลีพี่น้องคะวิไลบอกเลยว่าวายาหายมาอีหลีถ้าเข้าไปมันก็คุ้มเนาะค่ะมันเป็นนานาพันธุ์พืชนานาชนิดที่แบบว่าเพิ่นสรรหาแต่ละหม่องขั้วโลกมาทุกหม่องทุกมุมทุกสิ่งทุกมุมโลกเนาะเพื่อเอามาไว้ที่สวนน้องโนดมาให้เฮาได้เบิ่งมาให้เฮาได้เห็นค่ะหลังจากนั้นก็นั่งรถชมบรรยากาศรอบข้างในเนาะครับSind mit Steinen geschmückt. Hier ist alle Wände sind hier mit Steine verziert. Das ist aus wie ein Dinosaurier. สุดลูกหูลูกตาก็จะมีต้นไม้ชนิดนั่นต้นไม้ชนิดนี้เนาะค่ะก็จะเป็นประติมากรรมแต่ละหม่องแต่ละทีแล้วว่าเพิ่นเฮ็ดไว้ร่วมกันเนาะแต่ก็เป็นวงเขาเอิ้นต้นวงกลมเอ้ยโมแมนพี่น้องคะเขาเอิ้นว่าล้อมรอบวงกลมด้วยต้นไม้เนาะค่ะแล้วก็จะมีหินผาหน้าไม้หรือว่าสวยงามค่ะเป็นจุดหม่องบางทีเพิ่นจะเฮ็ดเป็นคล้ายๆกับวัดหรือว่าเป็นแหล่งบางแหล่งธรรมะแหล่งอีหยังสิล่ะค่ะพี่น้องคะแล้วก็เป็นพวกไดโนเสาร์นานาพันธุ์แล้วก็เป็นแพนด้าเป็นไม้ชนิดนั้นเป็นไม้ชนิดนี้เพิ่นก็สิพาเบิ่งเนาะค่ะก็สินั่งรถแล้วก็เบิ่งเพิ่นก็อธิบายไปค่ะThank you.
ังจากชมบรรยากาศของสวนไปรอบๆถามว่ารอบบ่รอบดอกค่ะพี่น้องบ่รอบดอกเพราะว่าจังได๋เพราะว่ามันกว้างขวางมากค่ะมันกว้างขวางหลายมันกว้างอีหลีอีหลอกว้างอีกระดอกกระเทียมเบิ่งแล้วก็เจริญหูเจริญตาแล้วก็เพลินไปเรื่อยค่ะหลังจากได้เวลาเนาะค่ะเพราะว่าวิไลกับพ่อใหญ่แล้วก็กับลูกชายกับลูกสะใภ้เบิ่งแล้วเพราะว่าจริงๆโชว์รอบที่2จะเป็นช่วงบ่าย 15:30 ค่ะวิไลกับพ่อใหญ่ก็จองไว้ว่าเอารอบแรกเรามาไม่ทันเนาะค่ะเพราะว่าพอตอนเข้าไปมันก็รอบแรกมันไปแล้วที่นี่ก็รอบที่2กับประมาณบ่าย 15:30 เนาะค่ะรอบที่3ก็คือบ่าย 3ที่นี่วิไลกับพ่อใหญ่ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเบิ่งรอบบ่าย 3มันสิคําโพดเพราะว่าพ่อใหญ่เราอยากเดินสวนอีกเนาะค่ะพ่อใหญ่เราอยากเดินเองเราบ่อยากนั่งรถเราก็เลยว่าโอเคจองไปรอบบ่าย 15:30 เนาะค่ะมาเบิ่งโชว์เนาะค่ะโชว์ตรงนี้แล้วๆก็จังสิไปเบิ่งโชว์ช่างต่อไปเพราะว่าเขาจัดให้แบบว่าดูโชว์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยพอโชว์ตรงนี้จบก็เดินขึ้นไปอีกค่ะหลังตรงอัศจรรย์ก็จะเป็นโชว์ของช้างเนาะค่ะขออนุญาตเนาะขอโทษขออภัยไต่ตนบักตุ่มหลายๆวิไลขออนุญาตเด้อค่ะเด้อขอโทษขออภัยไต่ตนบักตุ่มหลายๆเครื่องหน้าเครื่องต่อไปตอนที่หลังจากที่ชมการแสดงโชว์ของนาฏศิลป์แล้วเนาะรีพี่น้องเนาะจะจังไปเบิ่งชมการแสดงของช้างแต่ละเชือกแต่ละเชือกในความน่ารักของช้างๆแต่ละเชือกเนาะพี่น้องค่ะเนาะเอาไว้ไปเบิ่งในคลิปหน้าคลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้วิไลขอตัดออกเครื่องนึงก่อนอีกเครื่องนึงจังไปเบิ่งในคลิปต่อไปเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิไลและพ่อใหญ่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้ะไปเบิ่งคลิปต่อไปเนาะค่ะการแสดงของช้างและคลิปต่อไปเนาะค่ะคลิปนี้วิไลขอเอาออกมาครึ่งนึงก่อนอีกครึ่งนึงค่อยตามตอนต่อไปเด้อค่ะไปชมคลิปต่อไปได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะรักนะจุ๊บๆ